เรามามูเตลูกันนะทุกคนเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องลูกอะไรอย่างงี้เรื่องลูกต่างๆนานาก็มาขอได้ปกติเลยนะครับเนื้อหามาดูตรงนี้ได้ทุกคนอันยองซิงเกิลเนอร์ชอนนะฮะวิดีโอนี้นะครับเราไปไปตอนนี้นะฮะเราอยู่กันที่วัดมหาบุตรนะเรามามูเตลูกันนะทุกคนนี่เรามีแขกรับเชิญด้วยนะจ๊ะก็คือเบฟแล้วก็น้องนัทธานะถ้าใครได้ดูวิดีโอที่ทำงานก็จะได้เห็น2คนนี้แต่คนนี้ไม่ค่อยได้ออกเพราะว่าคนนี้ออกไปก่อนซิงออกก่อนนะวันนี้เนี่ยเรามาทำบุญเรามามูกันที่วัดมหาบุตรนะครับหรือว่าแม่ย่านางนั่นเองนะจ๊ะก็มาของงของานแล้วได้อะไรแล้วทีนี้เราก็เลยจะมาแบบว่าบอกแม่หน่อยว่าได้งานแล้วนะจ๊ะอะไรอย่างงี้มาแก้บนกันนิดนึงซึ่งก็ต้องบอกท่านผู้ชมว่าวิธีการไหว้วิธีการบนของหนูชอนนั้นหนูชอนชอบของว่าเรียกกูว่าหนูชอนของที่นี่เป็นยังไงวิธีการของมันปังเริ่มตั้งแต่สเต็ปแรกสเต็ป by สเต็ปนับใช่ต้องบอกก่อนว่าที่นี่เนี่ยใครที่แบบมาแล้วไหว้แค่แม่ย่านางนี่ก็จะแบบได้ไหว้แค่แม่ย่านางจริงๆแล้วเรามีลำดับการไหว้ที่แบบเป็นทิกของเราเองไม่รู้ว่าใครจะแบบเชื่อหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โปรดใช้จักรยานในการรับชมด้วยนะทุกคนนี่พามาบนครั้งแรกนี่มาแต่ว่านี่ไม่ได้บนนี่ไม่ได้บนมาแค่ขอพรเฉยๆใช่จะได้ว่าซื่อเหมือนกันวันนี้ใช่ก็มาไหว้ซื่อๆกันก็ได้หรือว่าจะมาบนก็ได้ขอบนอะไรกันไม่ถึงว่าบนเขาต้องแก้ด้วยอะไรแล้วแต่เราจะให้แต่เขาก็จะมีของขายที่บนได้ใช่ไหมชุดเครื่องสำอางแล้วแต่คือเอาจริงๆอ่ะที่เนี่ยหลักๆเลยที่เขามากันนะคือเขาจะมาขอเรื่องทหารแบบไม่ให้เป็นทหารอะไรอย่างนี้แต่ว่าลำดับขั้นตอนการบนเรื่องทหารเนี่ยมันจะมีขั้นตอนเยอะมากซึ่งที่เนี่ยเขาจะมีเป็นเหมือนแบบประกาศเลยอ่ะเป็นเหมือนแบบกระดานฟิวเจอร์บอร์ดจะบนเรื่องทหารเนี่ยต้องทำอะไรบ้างไหว้อะไรบ้างยังไงบ้างซึ่งอันนั้นอ่ะเราเคยทำคลิปวิดีโอที่แบบว่ามาบนเรื่องทหารไปแล้วรอบนึงเนาะวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาเรื่องทหารแล้วเนาะเพราะว่าเราผ่านเรื่องทหารไปแล้วเรียบร้อยแต่ว่าจะมาบนเรื่องอื่นแบบเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องลูกอะไรอย่างงี้เรื่องลูกต่างๆนานาก็มาขอได้ปกติเลยนะครับเอาจริงเนี่ยเคยขอบางอย่างไปแต่ว่ายังไม่ได้เหมือนจะมีอะไรผิดพลาดตรงไหนนะฮะเพราะเคยมีครั้งนึงเนี่ยคือเคยมาแล้วไม่ได้ไหว้พระก่อนแล้วมาไหว้แม่ย่านาคเลยอะรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเขาไม่ให้อะต้องทำตามสเต็ปในความรู้สึกฉันนะฉันรู้สึกว่าพระที่เราไหว้ข้างหน้าบทสวดเขามีความเป็นแบบเหมือนให้เราเปิดรับก่อนอะติว่าแบบในบทสวดจะพูดประมาณว่าแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบตัวของเราอะไรเงี้ยเปิดทางให้อะไรอย่างนี้ใครที่แบบว่ามาไหว้ที่แม่ย่านาคก่อนเนี่ยก็คือไปไหว้พระก่อนข้างหน้าก่อนนั่นเองนะทุกคนแล้วเราจะไปกันได้หรือยังยังเพราะว่าจริงๆแล้วเรารอท่านสมาชิกเรามีอีก2คนที่จะต้องมาเขาอยู่อ่อนนุชกันทั้งคู่เลยนะไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาใช่เธออยู่ไหนฉันอยู่นี่ขั้นตอนแรกนะคะทุกคนก็คือเราไหว้พระกันก่อนเข้ามาจากหน้าปากซอยเนี่ยก็คือตรงมาตรงนี้เลยนะครับโบสถ์ตรงนี้เลยนะคะทุกคนไปไหว้พระกันก่อนซึ่งบทสวดเขาดีมากๆอยากไปดูกลับไปดูผมลิขิตอ่ะทำไมท่านนะสิท่านหน่วยแรกเราไหว้เสร็จเรียบร้อยนะทุกคนแล้วก็เซียมเซียมซีไปเมื่อกี้ตรงนี้เป็นจุดที่แบบว่ามาไหว้แล้วเขาจะมีบทสวดที่แบบเปิดบารมีเปิดนู่นนี่นั่นเปิดทางให้สิ่งดีเข้ามาในชีวิตอะไรอย่างนี้ก็เลยมาไหว้ก่อนต่อไปเราจะไปถวายสังฆทานกันจ้าเรามาถวายสังฆทานกันทุกคนถวายสังฆทานนะทุกคนเราไหว้สังฆทานเสร็จแล้วแล้วเราเดินเข้ามากันข้างในวัดแล้วนะทุกคนเดินทะลุเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนู้นเดินไปเรื่อยๆนะครับทุกคนแล้วต่อไปเราไหว้ศาลแม่ย่านางนะครับตัดผมไหมตัดผมฟรีขอแบบลองทรงทุกคนใครอย่าลืมสั่งน้ำมะพร้าวนะคะหรอแม่มะพร้าวแท้น้ำตาลหวาน 100% ค่ะ อะไรนะใช้น้ำตาลทรายแท้ 100% ค่ะ แก้วแบบนี้คือแมวเยอะมากหน้าแม่ขาหน้าแม่ขาคือต้นมะพร้าวเองค่ะอุ้ยเหรอขึ้นต้นเองเลยเหรอเอาลงมาเองวะเนี่ยหวานมากคือต้นมะพร้าวอ่ะต้นแค่นี้เพราะเราใช้น้ำตาลมิตรผลสีขาวผัดเรียบ
ร้อยเลยน้ำอ้อยน้ำอ้อยจะเป็นสีน้ำตาลนี่อยากกินขนมจีนไม่แต่ก็คือนี่ฉันจะมาไหว้ผลไม้นะทุกคนผลไม้ไปที่มาจะมาไหว้หรือบนอะไรตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีชุดให้เราเช่าด้วยนะหลายๆอย่างเลยใครอยากถวายอะไรก็ดูตรงนี้ก่อนได้แล้วก็ไปบอกแม่นางก็ได้นะว่าจะมาถวายอะไรอะไรอย่างนี้ถ้าบนไว้นะทุกคนเขาก็จะมีรายการให้เยอะแยะเลยชุดเด็กบ้านเรือนไทยชุดอะไรต่างๆนานาของเล่นของเด็กเครื่องสำอางก็มีเช่นเดียวกันนะทุกคนก็สามารถมาเช่าทางตรงนี้ได้เลยนะราคาก็แบบตามที่เห็นตามป้ายเลยนะทุกคนแต่ถ้าหากว่าใครเนี่ยอยากมาไหว้ขอเรื่องอาหารตรงนี้ก็มีได้มาดูตรงนี้ได้นะทุกคนก็ไหว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเมื่อกี้เราถวายเป็นผลไม้ไปนะครับเรียบร้อยเช่าตรงแถวที่3เลยไปจับไข่ของหวยมา3รอบพี่ชนะเอาเลขจากไข่แล้วเราไปซื้อหวยคนอื่นเขาไปให้อาหารปลาทุกคนเดี๋ยวเราไปดูเขาจะให้อาหารปลาอะไรกันก็ไหว้ประมาณนี้แล้วทุกคนก็คือไหว้3จุดหลักๆจริงๆอ่ะไหว้2จุดก็ได้ใครที่แบบว่าไม่อยากถวายสังฆทานก็สามารถไหว้ข้างหน้าตรงวัดตรงนั้นได้นะครับแล้วก็เข้ามาที่ศาลาได้เลยนะจ๊ะเธอเอาเลยนกเยอะเธอเป็นไอ้นี่ดิ Enchanted เธอต้องร้องแบบกวางเธอต้องร้องแบบกวางบอกมาสิเพื่อนตัวน้อยเรามาร้องเทศสั้นเวลาทำงานด้วยกันกันเป็นเพื่อนมาด้วยกันตั้งดังมาร้องดั่มเพื่อรวมพารังที่ไม่มีหดหายกระทู้สดใสไปกับเพลงที่ร้องมันกระโดดลงน้ำไปเลยโอ้พี่เมย์มันกลัวค่ะพี่เมย์ดิแล้วขาเป็นไรอ่ะพี่เมย์ขาเป็นไรอ่ะโอ้ย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 กลัวโอ้โหหนึ่งสองสามเอานกจิกนกจิกแล้วพี่เมย์ก็คือเหมือนแบบคุณแม่ถ่ายลูกเล่นกันเกิดปัญหาทางเทคนิคนิดนึงนะครับก็คือไมโครโฟนแบตหมดนั่นเองจะมาสรุปแบบภาคให้ฟังละกันว่ามีขั้นตอนการทำบุญอย่างไรแบบฉบับของเรานะครับ1คือไปไหว้พระกันก่อนบริเวณด้านหน้าของวัดนะครับเพื่อเปิดทางให้สิ่งดีๆเข้ามาส่วนสังฆทานก็แล้วแต่ทุกคนเลยทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นะ2เราก็จะเดินเข้ามาไหว้ศาลแม่ย่านาคด้านในนะครับใครจะมาบนก็ซื้อดอกไม้และธูปตรงหน้าศาลได้เลยแล้วก็ไหว้ปกติเนาะแล้วก็ขอพรถ้าบนเนี่ยก็บอกแม่ได้เลยว่าจะเอาอะไรมาถวายอย่างเราก็คือบนไว้ว่าจะเอาผลไม้มาถวายรอบนี้มาแก้บนก็เลยนำผลไม้มาถวายแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย